ระแสละครบุพเพสันนิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดชัยวัฒนารามเพิ่มจากเดิมกว่าเท่าตัวด้านผู้ประพันธ์ชี้ต้องการสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์หลังหมอแสงเปิดบ้านแจกยารักษาโรคมะเร็งฟรีส่งผลให้รอบบ้านพักเกิดธุรกิจชุมชนหลากหลายคาดมีเงินสะพัดในชุมชนสัปดาห์ละ60ล้านบาทสำรวจ2โครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเพชรบุรีหลังพบความเชื่อมโยงปมกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกว่า 2,000 ล้านบาทที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์จนสร้างความเดือดร้อนให้สมาชิกกว่า 6,000 คนเปิดใจลูกศิษย์แม่ชีพนิดาเชื่อเหตุลอบทำร้ายเป็นฝีมือกลุ่มเสียผลประโยชน์ในวัดขณะตัวแทนเจ้าอาวาสยอมรับเคยมีปัญหาขัดแย้งจริงแต่ไม่เคยคิดทำร้ายนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติคืนนี้อาทิตย์ที่4มีนาคมและดิฉันประวินัยใบคล้อยทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัตค่ะเราเริ่มที่กรณีของคนร้ายที่แอบย่องเข้าไปทุบตีแม่ชีพนิดาแก่นจันทร์อายุ70ปีภายในกุฏิวัดธรรมธีรารามจังหวัดบุรีรัมย์จนบาดเจ็บสาหัสคดีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบหาเบาะแสร่วมกับการตรวจสอบพื้นรองเท้าเปื้อนเลือดขนาดประมาณเบอร์43ที่คาดว่าคนร้ายอาจทำตกไว้ใกล้กับที่เกิดเหตุวันนี้ลูกศิษย์ของแม่ชีเปิดใจกับข่าวสามมิติเชื่อว่าผู้ที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในวัดที่โกรธแค้นหลังจากแม่ชีพยายามยื่นหนังสือขอให้หน่วยราชการเข้ามาตรวจสอบซึ่งตัวแทนเจ้าอาวาสชี้แจงกับทีมข่าวยอมรับว่าทางวัดเคยมีปัญหาขัดแย้งกับแม่ชีจริงแต่ไม่เคยคิดทำร้ายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะแม้ว่าอาการบาดเจ็บของแม่ชีพนิดาจะพ้นขีดอันตรายและดีขึ้นตามลำดับแต่สาเหตุของความรุนแรงก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนยังตั้งคำถามโดยเฉพาะลูกศิษย์ของแม่ชีที่เชื่อว่ามีอยู่เรื่องเดียวคือปัญหาความขัดแย้งภายในวัดซึ่งยืดเยื้อเป็นประเด็นต่อเนื่องมานานหลายปีเพราะเรื่องในวัดนะเรื่องประเด็นข้างนอกนี่ไม่เคยมีครับรู้อยู่กับท่านนี่ไม่เคยมีเรื่องตรงนี้ครับเท่าที่วิเคราะห์ดูอะไรน่าจะเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้คนมาทำร้ายท่านมันมีค่ะเป็นมีครั้งหนึ่งท่านอาจจะพูดไปแรงนิดนึงว่าในหมู่สงฆ์นะคะว่า อยากจะให้กรรมการหรือทุกคนในวัดเนี่ยมีอะไรก็ควรจะปรึกษากันมั่งชี้แจงให้คณะกรรมการหรือท่านก็เหมือนว่าจะให้ช่วยทางไหนก็ให้บอกครับทางนู้นก็บอกไม่อยากบอกแม่ชีถ้าบอกไปแล้วเหมือนกับว่าท่านกลัวจะไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าอะไรทั้งที่ท่านช่วยทางวัดแต่พระนี่ไม่อยากให้ท่านเข้าไปท่านเป็นคนพูดที่ตรงๆไปหน่อยครับค่ะลูกศิษย์ของแม่ชีพนิดาระบุว่าหลังจากเคยถูกดักทำร้ายเมื่อประมาณ3ปีก่อนแม่ชีพยายามรวบรวมเอกสารไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีความคืบหน้ามากนักจนกระทั่งเช้ามืดวันที่1มีนาคมสิ่งที่คิดไว้แล้วก็พยายามระมัดระวังมาตลอดก็เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายแอบย่องเข้ามาใช้ไม้และกระถางทุบตีแม่ชีอาการสาหัสลูกศิษย์เชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ข่มขู่แต่เป็นการมุ่งหวังเอาชีวิตท่านเคยพูดเปยๆนะคะแต่คิดว่าครั้งหนึ่งคิดว่าท่านพูดเล่นมากกว่าครับแล้วก็มาโดนทำร้ายตอนกลางคืนก็ลักษณะเหมือนนี้อ้าวก็โดนแล้วจริงๆนะอย่างเงี้ยครั้งก่อนเคยโดนอะไรเคยโดนตีหัวครั้งก่อนนะครั้งก่อนเมื่อ3ปีที่แล้วกะ3ปีท่านก็เรื่องร้องเรียนไปทุกที่ก็เงียบนี่คือจุดของท่านนะว่าทำไมแม่ชีจะมีอาวุธอะไรเราจะอะไรไปสู้ก็ตีแล้วตอนกลางคืนเหมือนกันครับค่ะแล้วก็ไปร้องทุกหน่วยงานก็เห็นเงียบท่านก็เลยมีว่าทำไมอ่ะขนาดท่านอยู่ตรงนี้ยังได้ไม่ได้รับความดูแลจากทางสำนักพุทธท่านพูดว่าไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ในเมื่อเราสละแล้วทางโลกท่านอยู่ทางธรรมแล้วถ้าจะตายก็ตายในชุดผ้าขาวแล้วกันจะไล่ท่านหนีท่านก็ไม่ไปที่ท่านพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านอาจจะพอรู้มีสัญญาณอะไรบางอย่างคงจะมีพอรู้ที่คุกคามเข้ามาค่ะข่าวสามมิติเข้าไปที่วัดเพื่อพูดคุยกับเจ้าอาวาสแต่ทางวัดแจ้งว่าติดภารกิจที่สุดจึงขอให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นที่หลายคนสงสัยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีทำร้ายแม่ชีพนิดาในวัดคือมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวัดทางเจ้าอาวาสท่านเองท่านก็เลยได้สั่งการหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมครับหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้สั่งการอย่างไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองให้ว่าไปตามหลักฐาน
คือได้หลักฐานมาอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นครับทางวัดทางคณะกรรมการก็ไม่ได้ไปคิดปองร้ายไม่ได้ไปอาฆาตพยาบาทกับใครอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อมูลหรือว่าประเด็นใดที่เกิดความสงสัยครับหรือจะให้ทางวัดให้ความร่วมมืออยากได้ข้อมูลส่วนใดก็สามารถที่จะมาสอบถามกับทางวัดได้ครับนะครับตลอดผู้ช่วยเจ้าวาดยอมรับว่าที่ผ่านมามีหลายคนในวัดทั้งพระผู้ค้าและบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นกรรมการเคยมีประเด็นขัดแย้งจริงแต่นั่นก็นานมาแล้วปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่ไม่ข้องเกี่ยวกันข้อร้องเรียนที่แม่ชีไปร้องเรียนครับปรากฏว่าคณะกรรมการก็มาสอบทีนี้ก็เราก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักฐานที่เรามีแล้วก็นำมายืนยันว่าทางวัดไม่ได้คือไม่ได้เป็นตามที่กล่าวหาครับให้ทราบเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กุฏิแม่ชีเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทราบแต่เพียงว่ามีรถจากโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์เข้ามาแต่ไม่ทราบว่ามีใครเป็นอะไรส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบหาเบาะแสทั้งสอบปากคำรวบรวมวิดีโอวงจรปิดทั้งในวัดและถนนใกล้เคียงรวมถึงหลักฐานสำคัญคือพื้นรองเท้าเปื้อนเลือดซึ่งจะต้องสืบต่อไปว่าเป็นของใครมีเจ้าของอยู่จริงหรือจงใจทำหล่นเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ขณะที่แม่ชียืนยันจะกลับมาอยู่ที่กุฏิตามเดิมลูกศิษย์จึงขอให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและหาทางออกร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อลดผลกระทบสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานและพรุ่งนี้มูลนิธิสืบนะคะเสถียรจะแถลงในมุมมองภาคประชาชนถึงความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ป่าของนายเปรมชัยกนสูตรพร้อมพวกหลังจากนายเปรมชัยเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อ2วันก่อนส่วนเมื่อช่วงหัวค่ำมีประชาชนในนามกลุ่มทีเชล่ารวมตัวสวมหน้ากากเสือดำที่ลานหอศิลป์เพื่อรณรงค์กระตุ้นสังคมให้จับตาคดีนี้เราขอให้กระบวนการยุติธรรมช่วยดำเนินการกับคนที่บุกมาฆ่าเพื่อนของเราอย่างตรงไปตรงมาอย่าให้ตาช่างของความยุติธรรมเอียงไปทางผู้มีอำนาจผู้มีเงินทองรถฟ้าพวกเราทีชัลล่าจะเฝ้ามองทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดตัวแทนประชาชนในนามทีชล่าอ่านประกาศเจตนารมณ์ที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องการดำเนินคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกที่นายเปรมชัยกนสูตรและพวกรวม4คนเป็นผู้ต้องหาเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมต่อสัตว์ป่าและสังคมโดยกลุ่มคนที่มารวมตัวส่วนใหญ่สวมหน้ากากเสือดำแสดงกิจกรรมจำลองเหตุการณ์ล่าสัตว์และร้องเพลงชีวิตสัมพันธ์สำหรับทีชล่าคือชื่อของตัวเอกในภาพยนตร์เรื่อง Black Panther กลุ่มนี้จึงตั้งชื่อกลุ่มตามนายทัชพงษ์แก่ดำแกนนำบอกว่าการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้สังคมจับตาอย่าให้คดีถูกปิดเบือนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อสัตว์ป่าต่อเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวมถึงต่อสังคมด้านนางทิชานนครหนึ่งในผู้ที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าสังคมเฝ้าจับตาดูการดำเนินคดีทุกขั้นตอนตั้งแต่การแจ้งข้อหาการตรวจสอบพยานหลักฐานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องหาเพราะสังคมมีประสบการณ์ว่าผู้มีอำนาจและเงินตรามักรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีทุนเดิมของสังคมไทยมันก็มีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์อยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกนะคะว่ายิ่งระบบอุปถัมภ์มาเจอกับอำนาจเงินเนี่ยนะคะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆเสือดำเข้ามานะครับอย่าเข้ามาไม่ได้มีความหมายแค่เสือดำเนาะแต่เสือดำมันมีความหมายมากไปกว่านั้นนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าอำนาจเงินอำนาจทุนมันยิ่งใหญ่จริงๆแต่ว่าเสือดำเป็นแค่ประจักษ์พยานที่ตอกย้ำว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงในสังคมไทยนะคะอีกด้านหนึ่งชุดเฉพาะกิจพญาเสือร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานสเตทในกรมหลวงชุมพรเปิดยุทธการปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย530แปลงรวม 21,140 ไร่พื้นป่านี้อยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวสีหนึ่งในป่าที่เชื่อมต่อกับพื้นป่าตะวันตกกลุ่มเดียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ผลการเข้าตรวจสอบสามารถยึดคืนพื้นที่ถูกบุกรุกได้210แปลงเนื้อที่รวม 8,700 ไร่พบการลักลอบแผ้วถางตัดไม้และปลูกยางพาราขึ้นแซมในพื้นที่ผืนป่านี้จึงตรวจอุปกรณ์ทั้งหมดและแจ้งดำเนินคดี210คดีภารกิจนี้ถูกขยายเวลาออกไปอีกครั้งระหว่าง12ถึง22มีนาคมนี้เพราะมีพื้นที่บุกรุกเพิ่มและยังเหลือพื้นที่เป้าหมายยึดคืนอีกราว 12,000 ไร่และช่วงหน้ามีเรื่องปมกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟที่สร้างความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทและติดตามมูลนิธิกระจกเงาร่วมกับหลายฝ่ายตามหาชายชราอายุ100ปีที่หายไปจากบ้านที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์สักครู่ค่ะ